ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสได้คอนเทนต์ความหาเล็กๆน้อยๆไปอีกหนึ่งซีนครับขอโทษด้วยยังไม่เท่าน้ำพุ ของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้แอปเปิลแค่สีเดียวแต่ของผมเนี่ยเราใช้แอปเปิลเขียวด้วยซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆอ๋อเราใช้ด้วยได้เฮ้ยได้เหรอได้คือลักษณะที่เราต้องการคือคล้ายๆแบบนี้เอาทำไว้แล้วดิจะทำให้เขาดูทำไมเราอยากให้รู้ว่าขั้นตอนการทำมันใช้ความเพียรและพยายามขนาดไหนอุ๊บฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับโจทย์ของเราวันนี้นะฮะที่จะมาแข่งกันก็คือแอปเปิลนี่เป็นผลไม้คู่ครัวคนไทยเลยนะฮะทุกบ้านนี่ส่วนใหญ่มีกันหมดเขาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไฟเบอร์สูงกินเสร็จแล้วเนี่ยจะช่วยดูแลเรื่องการควบคุมน้ำหนักได้วันนี้โปรดิวเซอร์เห็นว่าเรา2คนเริ่มผอมลงเออมาต้องเป่ายิ้มเถอะเสียเวลา1 2 3นี่อะไรวะโอเคนะเทดดี้ทำก่อนเอาละกันผมทำก่อนก็ได้นะครับเมนูแอปเปิลแสนอร่อยของผมนะฮะวันนี้จะทำเป็นเมนูของหวานฮะชื่อว่าเมนู Apple Crumble Sundae อันนี้ฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนู Apple Crumble Sundae รสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ได้จากแอปเปิ้ลแดงและแอปเปิ้ลเขียวแถมยังหอมกลิ่นเนยจากครัมเบิ้ลเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมลูกโตมาสู้กับแอปเปิ้ลโรสเซสของคุณนานาที่หน้าตาสวยในทรงดอกกุหลาบแถมยังหอมกลิ่นคาราเมลชวนน้ำลายสออยากเห็นแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเมนู Apple Crumble Sundae นะครับง่ายๆเลยจริงๆเป็นเมนูแห่งชัยชนะของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้ Apple แค่สีเดียวแต่ของผมเนี่ยเราใช้ Apple เขียวด้วยซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆเราใช้ด้วยได้เฮ้ยได้เหรอได้ของเราจะใช้ Apple เนี่ยเป็นภาชนะเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัด Apple ออกแล้วก็คว้านเนื้อออกนิดนึงเพื่อที่จะได้ใส่ไส้เข้าไปข้างในได้อันน่ะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำไส้ก่อนคุณผู้ชมทางบ้านปอกแอปเปิ้ลหลายๆคนก็มีวิธีแตกต่างกันไปนะฮะสำหรับเรานี่คือปอกผิวออกมาปุ๊บหรือว่าหั่นเนี่ยก็จะแช่น้ำเกลือมันจะได้ไม่ดำตอนนี้ฮะระหว่างที่เจ๊กำลังหั่นแอปเปิ้ลทำไส้อยู่นะครับผมก็จะมาทำในส่วนของครัมเบิลนะฮะครัมเบิลก็คือความกรุบกรอบที่อยู่บนขนมหวานนะฮะอาจจะทำมาจากแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะฮะตรากบนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปเหลือเปลือกนิดหน่อยได้ใช่ไหมถามเนี่ยได้ได้คำตอบได้ได้ครับได้ครับพี่สองพี่น้องค่อยๆคุยกันนะครับท่องไว้ว่าครอบครัวครับครอบครัวจะบอกว่าการทำเบเกอรี่นะฮะเราจะทำตามสัญชาตญาณทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับสูตรอยู่ไหนหยิบขึ้นมาเลยอยู่ในใจแล้วอ่านน้อยไปนะที่ใส่แป้งอ่ะคุณรู้สูตรผมเหรอ50กรัม47ดูใช้47กรัมอ่ะ47กรัมมาแหมเรียกว่ากินกันไม่ลงไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆน้ำตาลทรายแดงนะครับวันนี้เลือกใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองครับอยากให้ผสมตัวที่เป็นแป้งให้เข้ากันก่อนเพราะว่าเนยเนี่ยมันมีความชื้นพอคนไปคนมามันจะไม่เข้ากันก้อนใหญ่เล็กมีผลตอนอบนะมีผลตอนอบแต่เราอ่ะก้อนใหญ่ๆก็คือจะคิดในใจนะฮะว่ามันจะชุ่มฉ่ำมีเนยเยอะระหว่างที่รอผัดไส้นะครับเราก็จะมาทำแอปเปิ้ลคือลักษณะที่เราต้องการคือคล้ายๆแบบนี้เอาทำไว้แล้วดิจะทำจะให้เขาดูทำไมเราอยากให้รู้ว่าขั้นตอนการทำมันใช้ความเพียรและพยายามขนาดไหนกว่าจะได้แบบนี้ทำให้ดูดีให้เหมือนนะฮะให้เหมือนตัวอย่างนะฮะขอโทษนะครับแล้วถ้าได้สวยกว่าแบบนี้ล่ะฮะผิดฝั่งก็เยอะ
ผมรอดูว่าทุกคนดูอยู่หรือเปล่าเราก็จะหั่นตัวตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเอาละครับเรามาดูกันอันนี้เดี๋ยวไปอบกินก็ได้คุณจะกินมั้ยล่ะจัดไปยังไม่ได้ล้างนะอุ๊บฮัลโหลแล้วถ้าได้สวยกว่าแบบนี้ล่ะฮะแล้วถ้าได้สวยกว่าแบบนี้ล่ะฮะเราเห็นอยู่ของคุณฮัลโหลเสียงดังป๊อกคือแอปเปิ้ลเหมือนจี้แอปเปิ้ลมันกรอบผมกล้าวางคู่กันเลยมาดูคือจริงๆมันพลาดตั้งแต่แรกแล้วล่ะฮะอันนี้นอกสูตรไปนะฮะเพิ่มความกรุบกรอบนิดนึงความจริงแล้วเมนูนี้มันไม่เขาไม่ได้ใส่นะในสูตรมีไหมไม่มีว่าใส่เพิ่มแล้วใหม่อ่ะผิดเหรอไม่ผิดครับไม่ผิดอยากทำอะไรก็ทำเลยครับผมระวังตูดทะลุอุ้ยลืม อันไหนเนี่ยอันไหนที่ทะลุดูไม่ออกเลยมันเหมือนกันไปหมดอ่ะครัมเบิลจิกจ๊าดนะฮะที่เราได้ทำไว้เราก็จะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะเหลือที่เอาไว้หน่อยนึงเราใส่ครัมเบิลเข้ามากองเผื่อเติมเผื่อเติมโอ้ยทำไมเป็นคนจิตใจดีอย่างเงี้ยเราอ่ะใส่มาตรงนี้เอาครัมเบิลมาตรงนี้จากนั้นนะครับก็เอาเข้าเตาอบโอ้หนำเลี้ยบหมูสับน่ากินมากเลยครับใช่ครับถ้าคุณผู้ชมจะหัวเราะตอนนี้นะครับก็เชิญครับคือรูปลักษณ์มันอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆผมว่ากระเทียมจะเยอะไปหน่อยเพราะว่าจะมีสิว ถ้าตูดมันก็กลมเดี๋ยวมันจะไหลลงนะเราบอกแล้วนะเราบอกแล้ว1 2 3คุณผู้ชมก็จะดูด้านนี้ไปนะครับ โอ้โหแล้วเต็มคาราเมลซอสมาทำไมราดข้างบนอ๋อลืม โอ้โหวันนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเป็นคาราเมลนิดหนึ่งเราจะใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลนะครับตราเมเจอร์เทสเหมือนแบบว่าให้มันแบบเป็นรูมันเล็กลงเราจะได้บีบๆได้ไงเอาช้อนไหมดีกว่าอุ้ยขอโทษตื่นเต้นน้ำเชื่อมเขาใสใช้ง่ายมากๆนะครับเรียบร้อยนะครับผมกับเมนู Apple Crumble Sundae จี๊ดจ๊าดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนู Apple Crumble Sundae ที่ผ่านการอบมาอย่างร้อนๆหอมกลิ่นเนยชวนน้ำลายสอบวกกับครัมเบิลกรอบๆแสนอร่อยมันช่างเป็นอะไรที่เข้ากันของเราชื่อว่า Apple Roses ได้คอนเทนต์ความหาเล็กๆน้อยๆไปอีกหนึ่งซีนครับขอโทษด้วยยังไม่เท่าน้ำปูช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเต้าส่วนบัวลอยงาดำกรอบเริ่มด้วยใส่งาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟคั่วจนสุกและมีกลิ่นหอมจากนั้นปิดไฟนำงาดำตราข้าวทองที่คั่วใส่ลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเติมงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำบัวลอยงาดำกรอบผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและน้ำลงในภาชนะนวดจนแป้งจับกันเป็นก้อนปั้นแป้งบัวลอยเป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ10กรัมแผ่แป้งบัวลอยออกวางไส้งาดำก้อนละ5กรัมแล้วหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมนำบัวลอยที่ปั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนบัวลอยสุกสีเหลืองเล็กน้อยแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเต้าส่วนใส่ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเปิดไฟต้มจนกระทั่งถั่วสุกเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำเคี่ยวต่อจนเดือดและส่วนผสมข้นเหนียวปิดไฟค่ะตักเต้าส่วนใส่ลงในถ้วยเสิร์ฟวางบัวลอยงาดำกรอบหย่อนหน้าด้วยกะทิสำเร็จรูปโรยงาดำตราข้าวทองคั่วสุกพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูเต้าส่วนบัวลอยงาดำกรอบครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับวาฟเฟิลนมสดมาฝากกันค่ะ
ลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำส่วนผสมที่ละลายไว้และเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมทั้งหมดจึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำเข้าแช่เย็นพักไว้20นาทีเตรียมไว้ค่ะแบ่งส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะ5ส่วนน้ำหนักส่วนละ200กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากันอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มเล็กน้อยตักส่วนผสมแป้งวาฟเฟิลแต่ละสีที่พักไว้ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลโดยใช้ไฟปานกลางเตรียมไว้ค่ะละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นและน้ำตาลทรายในภาชนะแล้วเติมส่วนผสมที่ละลายไว้ให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำถั่วเฝ้าสีม่วงลงในภาชนะบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมประกบกับวาฟเฟิลสีฟ้าทำเช่นเดิมตามลำดับตามด้วยสีเขียวสีเหลืองและสีชมพูตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยด้วยลูกปัดน้ำตาลเล็กน้อยรับประทานคู่กับซอสนมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสังเกตนะเราเอาช้อนเนี่ยควักไส้แบบนี้เราทำแค่นี้นะทำให้เราได้ไหมโอเคครับทำแบบนี้ให้เรานะครับทั้งหมดคุณนาราครับนั่นเอากบใส่น้ำแข็งใสมาทำไมครับเดี๋ยวจะทำน้ำแข็งใสให้กินค่ะไม่ใช่จะทำแอปเปิลสไลด์บางแล้วมันง่ายกว่ากับการใช้ไอตัวนี้ทำคุณนานาเริ่มทำเมนูแล้วครับเครื่องสไลด์นี่คมมากจริงๆต้องใช้ความชำนาญและความระมัดระวังสูงมากครับ ต้องบอกออกเมื่อกี้คือเราทำตามที่บอกบอสบอกทุกอย่างนะครับเราไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันเดอร์ทีให้ทริมออกมาทริมแว็กซ์ออกทริมคือการทริมด้วยการแบบว่า yes yeah like that okay I don't want it okay this good yeah very good นี่คือศัพท์ในการทำอาหารใช่ไหมครับเนี่ยโอ้เมนูอะไรเนี่ยแอปเปิลของเราจะได้เป็นแบบนี้เวลาเราจะเอาแอปเปิลไปม้วนเนี่ยมันจะม้วนลำบากเห็นไหมดูสิมันม้วนไม่ได้วิธีการทำของเราคือเราจะเอาแอปเปิลแช่น้ำมะนาวนะคะจะเป็นน้ำมะนาวหรือน้ำเกลือก็ได้หมดเลยค่ะโถนิดหน่อยนะอย่าเพิ่งส่งสายตาแบบนี้สิครับคุณเท็ดดี้แล้วเราก็นำเข้าเวฟนะคะประมาณ3นาทีค่ะระหว่างที่เรารอแอปเปิลของเรานุ่มเราจะทำครีมคาราเมลของเราเริ่มทำครีมคาราเมลต่อแล้วครับระหว่างรอคาราเมลเดี๋ยวเราดูแอปเปิลของเราก่อนดูยากจังเลยอ่ะอะไรกันแอปเปิลต้องเอาไปทั้งเวฟทั้งอบน้ำตาลเราละลายแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้เราแนะนำให้ใส่นมข้นหวานลงไปหมดแล้วไหมครับใส่ลงมาเดี๋ยวทำเองค่ะหรือเรียกว่าไม่ไว้ใจทำเองดีกว่าเติมเนยนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะก้อน2ก้อนก็พอแล้วเมนูนี้ดูซับซ้อนหลายขั้นตอนมากตามสไตล์คุณนานาสำหรับเราเวลาทำคาราเมลเสร็จแล้วกลิ่นมันไม่หอมเนี่ยเราจะนิยมใช้อะไรแบบนี้ใส่ลงไปนิดนึงอันนี้เราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปนิดนึงตัวคาราเมลของเราก็จะมีกลิ่นคาราเมลหอมๆออกมาอบเชยป่นนะคะนิดนึงใส่ลงไปในน้ำจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะกรองเราจะเอาตัวแป้งปอบเปี๊ยะแช่แข็งของเราเนี่ยมาทำเป็นพายแทนเราใช้ Apple Fruit Based Preparation Tra Nature Taste นะคะเราเอามาใช้เป็นกาว
ตัวแป้งของเราก็จะมีกลิ่นหอมๆของแอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ลด้วยก่อนนำเข้าเตาอบเดี๋ยวเราทาเนยนิดนึงอบไฟ170องศาซีนะคะนานประมาณ15นาทีหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วครับผมนี่รอดูเวทมนต์ในการรังสรรค์อาหารเลยครับขอชามเล็กๆทดลองบีบวิปครีมหน่อยได้ไหมเอาไม่ได้ได้คอนเทนต์ความหาเล็กๆน้อยๆไปอีกหนึ่งซีนครับขอโทษด้วยยังไม่เท่าน้ำปูตันไอซิ่งนะคะกับอบเชยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนู Apple Roses เมนูที่มีขั้นตอนการทำที่ซับซ้อนแต่หน้าตาออกมาได้วิจิตรสวยงามเหมือนงานประติมากรรมบนโต๊ะอาหารเมนูนี้เนี่ยมันมีจิตวิญญาณจริงคราวหลังนี่ผมจะไม่ชิมเป็นคนสุดท้ายแล้วครับไม่เหลืออะไรให้ผมชิมเลยช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Test วันนี้เรามีเมนูอบเป็ดซอสส้มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะใส่หอมแดงสับลงผัดพอสุกเติมส้มฟรุตเบส Preparation Dry Nature Test ช่วยให้ซอสของเราหวานอมเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมจากส้มอย่างเป็นธรรมชาติเติมน้ำและนำส้มสายชูหมักจากไวน์ขาวเคี่ยวจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เปลือกส้มซอยเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนจนซอสข้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นหมักอกเป็ดกับเกลือป่นและพริกไทยเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ในสดชนิดเค็มลงในภาชนะใส่กระเทียมกลีบโรสแมรี่และใบทามผัดจนมีกลิ่นหอมนำอกเป็ดลงจี่โดยเอาด้านหนังลงก่อนจี่พอหนังกรอบกลับเอาด้านเนื้อลงจี่จนเป็ดสุกแล้วปิดไฟนำอกเป็ดที่จี่ไปอบประมาณ5นาทีนำเนื้ออกเป็ดมาหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามราดด้วยซอสส้มที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับอกเป็ดซอสส้มแค่มีผลไม้ฟรุตเบสการ์เนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้เกลี่ยรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรดการ์เนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนู Apple Crumble Sunday กับเมนู Apple Roses ไปลุ้นกันได้เลยจะชิมแล้วนะคะรู้สึกว่าวิปครีมจะเยอะกว่ากุหลาบที่กินในปากในช้อนอ่ะก็กุหลาบแค่นั้นน่ะไม่ใช่ในช้อนกล้วยวิปครีมมัวแต่เถียงกันกินไม่รอแล้วนะคะกินแล้วฝืดๆคอยังไงก็ไม่รู้อะค่ะมากินอะไรเย็นๆชุ่มคอดีกว่านะครับนะครับแต่กลิ่นหอมดีค่ะกินยากมากเลยค่ะกลัวมันล้มเอาแล้วแล้วไม่เป็นหรอกผมก็ชื่นชอบจริงๆเป็นแฟนคลับเขาเลยนะฮะมันเป็นซิกเนเจอร์นะครับทำเยอะเลยฮะกินละนะไวเหอะวินัยไม่ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนเป็นวิภาพรแล้วได้กลิ่นผลไม้เต็มๆค่ะไม่มีกลิ่นอื่นเลยครับแอปเปิ้ลไม่ใช่เนื้อสัตว์ดิครับอ้าวอย่างนั้นเหรอครับงั้นก็อร่อยดีนะครับวินัยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเมื่อกี้ผมดูอยู่ข้างนอกคุณเท็ดดี้ปั้นสโนว์แมนใช่ไหมครับนี่ไงครับสโนว์แมนหนำเลียบคุณต้องการอะไรอีกครับผมจริงเล่นตัวเองก่อนซะด้วยแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลฮะแล้วก็มีไอศกรีมก็เลยเรียกว่าซันเดย์โอ้ยคว่ำไปแล้วหั่นยากจังจริงๆคือไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าเราอยากโชว์ให้เห็นว่าเนื้อแอปเปิ้ลมันแข็งแค่ไหนน่ากินขนาดไหนด้วยความหอมหวานของไส้แอปเปิ้ลข้างในที่อุ่นร้อนๆกับไอศกรีมเย็นๆนะฮะไม่อยากจะคิดเลยตรงข้ามกับที่พูดมาทั้งหมดเลยครับที่มีอันดีกว่าข้างหอมมันหวานแล้วก็แอปเปิลนิ่มดีครับรสชาติก็อร่อยดีครับนิ่มมากไปก็ไม่ใช่แอปเปิลนะฮะขอบคุณมากครับผมค่ะ
คราวหลังนี่ผมจะไม่ชิมเป็นคนสุดท้ายแล้วครับไม่เหลืออะไรให้ผมชิมเลยเดี๋ยวนี้ใช้อะไรเซตผมครับทรงนี้ไม่ต้องเซตครับใช้สะบัดสะบัดเอาช่วยไหมครับอร่อยนะครับเดี๋ยวขอชิมอีกอันก่อนนี่เป็นปอเปี๊ยะไส้แอปเปิ้ลใช่จะเป็นปอเปี๊ยะแหละไส้แอปเปิ้ลคือเราเอาแป้งปอเปี๊ยะมาใช้ไงหลายคนก็ใช้แป้งฟิโล่กับแป้งไทยแบบทำเพสตรีมันหายากเมนูนี้เนี่ยเสิร์ฟชิ้นเดียวกำลังดีครับเพราะว่ามันหวานอ๋อไม่ใช่บอกว่าน้อยไปนะมันฟังแล้วเอ๊ะมันหวานครับกินลำบากเหมือนกันนะครับเนี่ยเอ้ยยังไม่ได้หนำเล็บเลยอ่ะทุกคนไม่ใช่หนำเล็บโอ้ตายละคนเขาเข้าใจผิดหมดหมูสับนี่มากครับไอติมอร่อยมากไม่ต้องพูดนะไม่เกี่ยวข้องเอ้ากำลังจะชมเลยดูของกาครับ1 2 3ปึ๊บมันหวานแบบอยากไปหาหมอเลยอ่ะหวานแบบมีมิติผมพูดเลยครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดเอาละครับ1 2 3เฮ้ยขอโทษด้วยพูดไปเลยแล้วกันเอาเป็นว่าโจทย์เป็นแอปเปิ้ลซึ่งเราเชื่อว่าแอปเปิ้ลน่ะมีอยู่ติดบ้านไว้แหละหลายบ้านเลยแล้วก็เป็นผลไม้ที่หาทานง่ายราคาไม่แพงวันนี้เรา2คนก็เลือกเอาเมนูที่เรามั่นใจว่าทำกันง่ายและทุกคนก็น่าจะสนุกกับมันครับผมยังไงก็ลองไปทำกันดูนะฮะว่าแอปเปิ้ลคัมเบิลนะฮะก็จริงๆก็น่าจะน่าอร่อยน่าทานกว่านะบางคนก็การทำแอปเปิ้ลโรสที่มันใช้เวลานิดนึงผมคิดว่าคุณผู้คนทางบ้านก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับไม่ได้พูดอะไรไม่ยังคาใจอยู่กลับมาพบกับฟูดไบต์ต่อสุดครัวเดียวกันได้ใหม่ทุกวันพุธเวลา 4:30 ทาง Workpoint TV ช่อง23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับครับของที่นี่มันเหมือนมีรสเดียวอ่ะเป็นเหมือนของรสแอปเปิ้ลแล้วก็ซินนามอนนิดๆก็โจทย์คือแอปเปิ้ลน่ะส่วนของคุณเจดี้ก็อร่อยแต่มันขาดอะไรครับความเป็นแอปเปิ้ลนะคะมันทั้งลูกนี่คุณยังขาดร้านผลไม้ดองมันไม่หอมอะค่ะก็ไม่ได้ใส่หอมก็เห็นอยู่เลยชอบตัวความไอตัวกรอบไอหนำเลียบหนำเลียบก็ยังดีวะ